สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือเมล็ดของปงชะเมานะครับโอ้ตอนนี้นะครับเมล็ดกำลังสมบูรณ์มากเลยครับให้ท่านดูครับนี่ครับลักษณะเมล็ดปงชะเมาเนี่ยในแบบนี้ครับปงชะเมาหรือมะพร้าวสีดาครับเมล็ดจากต้นพันธุ์ดีครับพันธุ์ชะเมาแท้ๆเขาชะเมาแท้ๆเลยครับก็เตรียมที่จะเพาะพันธุ์นะเพาะชำเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอากระบะทรายนะฮะทำเป็นชำไปเรื่อยๆเลยใช้เวลาชำนานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเมล็ดใหม่นะครับเป็นเมล็ดใหม่นะครับนี้ก็นะฮะสมบูรณ์มากๆครับให้ท่านดูใกล้ๆครับเวลาเขางอกเนี่ยเขาจะงอกจากก้นนะครับแทงรากออกมานะครับไม่ได้งอกจากตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่แปลกมากๆนะครับนี่ครับนี่ก็จำนวนก็ประมาณสักเป็น 4-500 เมล็ดได้นะครับครับก็งอกหมดเลยครับนะฮะแบบนี้ก็ถือว่าแก่สมบูรณ์แล้วครับงอกหมดไม่มีปัญหานะฮะเพียงแต่ว่าเราอย่าให้เขาเน่าแล้วกันอย่าไปเพาะชำในจุดที่น้ำท่วมขังอะไรต่างๆทำให้เขาเน่านะครับเขาชอบทรายครับก็คือกบไว้ในทรายนะครับนี่ครับดูใกล้ครับองชะเมาก็ถือว่าเป็นไม้ล้อมไม้จากสวนที่ได้รับความนิยมนะฮะได้รับความสนใจมากแล้วก็ถ้าเป็นต้นที่อายุ10ปีขึ้นไปเนี่ยต้นเนี่ยหลักหมื่นเลยนะครับ10ปีขึ้นไปนะต้นเป็นหลักหมื่นเลยแต่นี่ก็เป็นเมล็ดพันธุ์ปงชะเมาแท้ๆเลยครับที่เราเตรียมที่จะเพาะนะที่จะชำเอาต้นกล้าเพราะว่าเนื่องจากว่ามีผู้คนให้ความสนใจในการที่จะเอาไปปลูกต้นเล็กๆไปชำไว้นะในระยะเวลานานๆนิดหนึ่งที่คนที่ไม่มีความพร้อมอาจจะมองว่าต้องการใช้จำนวนเยอะๆเนี่ยถ้าซื้อต้นเดียวเป็นหลักหมื่นก็บางทีมันก็ได้แค่ต้นเดียวแต่ถ้าตัดสินใจซื้อเมล็ดแบบนี้ไปนะครับหรือซื้อต้นที่เขาเพาะพันธุ์เรียบร้อยแล้วเพาะชำแล้วต้นเล็กๆก็โอเคเลยถือว่าได้จำนวนปริมาณมากขึ้นแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับนี่ครับแล้ววันนี้ก็จะชำทั้งหมดเลยครับค่อยๆใช้เวลาครับเมล็ดนี้ก็ใช้เวลาน่าจะประมาณถ้าเดือน2เดือนถึง3เดือนนะฮะแล้วแต่นะครับเนาะอันนี้ก็อยากจะให้ดูใกล้ๆนะฮะเห็นใกล้ๆเลยว่าเมล็ดปงชะเมานะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับปงชะเมาถ้าเป็นต้นตัวเมียแล้วก็มีเพศผู้อยู่ใกล้เราถึงจะสามารถที่จะผสมเกสรแล้วให้เขาออกลูกแบบนี้ได้ครับถ้าไม่มีเกสรตัวผู้นะฮะดอกตัวเมียเขาจะฝ่อนะครับแล้วก็ไม่ติดลูกนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการปลูกทั้งตัวผู้และตัวเมียนะไปด้วยแล้วก็จะต้องมีการผสมพันธุ์ผสมเกสรให้เขาด้วยนะครับถึงจะสมบูรณ์อันนี้ก็เก็บจาก2ต้นเท่านั้นนะครับใช้ต้นเพียง2ต้นเท่านั้นต้นแม่นะครับซึ่งต้นพันธุ์แม่พันธุ์ของเมล็ดนี้ฮะอายุประมาณ20ปีนะครับประมาณ20ปีเลยทีเดียวนะครับแต่เขาก็ให้เมล็ดพันธุ์แบบนี้ท
ทุกปีเลยนะครับเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บนี้นะครับเก็บได้นี้ตั้งแต่เขาออกดอกแล้วก็มาเก็บได้ขนาดนี้ใช้เวลาครึ่งปีเลยนะค่อนมากกว่า6เดือนด้วยซ้ำไปนะครับกว่าจะเก็บได้นะครับใช้เวลานานมากนะครับกว่าเขาจะแก่กว่าที่ได้เก็บมาเป็นแบบนี้ได้นะร่วมๆ6เดือนได้นะครับถือว่าต้องใช้เวลานะครับก็อาจจะไม่ออกดอกทุกปีนะบางต้นนะครับอาจจะไม่ออกดอกทุกปีนะครับก็อาจจะมีสลับปีเว้นปีก็มีนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเขาให้ผลผลิตแล้วนะฮะต้นก็ต้องบำรุงตัวเองอีกในใช้เวลานะครับนั้นเราจึงต้องอาศัยเพาะพันธุ์มีแม่พันธุ์นะครับจำนวนหลายต้นนะครับไว้เพื่อที่จะเพาะพันธุ์เราก็เพาะพันธุ์จำหน่ายด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูที่เพาะและงอกแล้วด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับคือต้นที่งอกขึ้นมาแล้วครับของปีที่ผ่านมานี้นะครับก็ในลักษณะแบบนี้ครับมาดูครับนี่ฮะนี่ครับเนี่ยเขาก็งอกขึ้นมาเนี่ยเมล็ดที่เพาะนะครับอันนี้เราเพาะใส่ถุงชําเลยนะไม่ได้ลงทรายนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถามว่าอัตราการงอกการรอดนะฮะก็50-50ครับไม่ใช่ว่าจะงอกแล้วก็อยู่ทุกเล็ดนะฮะผมเองไม่ได้นะครับบางทีก็เพาะแบบไม่ได้ดูแลอะไรมากด้วยนะครับอาจจะทิ้งมีภารกิจอีกหลายๆอย่างก็ทำให้การงอกได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะการอัตราการรอดอะไรต่างๆได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าถ้าเขางอกมารอดมาแบบนี้แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับถือว่าเขารอดอยู่แล้วนะครับเนี่ยตัวอย่างนะครับอันนี้ก็1ปีนะครับปีนี้ฮะก็ประมาณสักต้นฝนที่ผ่านมานะครับก็เอามาเพาะนะครับเก็บมาเพาะนี่ครับก็คงจะต้องเดี๋ยวใส่ถุงเพาะชําขยายถุงเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็คือต้นที่เพาะแล้วนะฮะอยู่เพาะมาแล้วประมาณ6เดือนนะครับเนี่ยฮะต้นนี้นะครับก็เขามีใบอ่อนขึ้นมาแบบนี้นะก็ศึกษาไปด้วยนะครับว่าการเพาะพันธุ์ปงชะเมาเป็นอย่างไรบ้างอะไรต่างๆนะครับก็นะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆพี่น้องสนใจนะครับอยากจะปลูกพันธุ์องชะเมานะไว้ประดับบ้านอะไรต่างๆนะก็ผมก็มองเห็นว่าก็น่าจะมีประโยชน์นะครับก็เลยศึกษาเรื่องนี้นะเราก็เอามาเพาะชํานะครับก็เก็บสะสมเมล็ดนะครับได้นะครับเพาะชําเพิ่มขึ้นอันนี้คือในส่วนขององชะเมาที่เพาะในปีนี้นะครับก็เนี่ยปล่อยค่อนข้างปล่อยครับภารกิจหลายอย่างก็เลยไม่ได้รดน้ำแต่เขาก็ไม่ตายนะฮะเขางอกขึ้นมาแล้วก็อยู่ทนมากนะครับก็เป็นพืชที่เหมาะสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะครับนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแล้งแล้วครับฝนน้อยลงแล้วครับก็กำลังจะเข้าหน้าแล้งนะก็ต้องรดน้ำบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นพืชที่ทนนะทนแล้งพอสมควรนะครับปงชะเมานะครับวันนี้จึงขอยุตินะฮะคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะขอบคุณมากๆครับทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ